สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to Tip Channel น้องพี่น้องสวัสดีเสาร์วันที่เสาร์หาแล้วก็ตอนนี้กำลังสีเขามาโรงพยาบาลมาเยี่ยมน้องมิกี้ก่อนกลับบ้านน้องพี่น้องตอนนี้มื้อนี้ทิปก็สิเดินทางไปมุกดาหารน้องพี่น้องทำอิฐก็คือแพนก็คือทิปสิเดินทางกลับบ้านเพื่อไปเคลียร์งานอยู่บ้านเนาะก็คือมีเทพื้นห้องเฮียนแล้วก็ห้องเฮียนหนองคำแก้วแล้วก็มีงานคริสต์มาสเนาะที่รออยู่พุ่นแต่ว่าตอนนี้แผนเปลี่ยนแล้วค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขน่อยสิบ่ได้กระบาดเลยได้อันเดียวนี่บ่ได้อัดคลิปอาจารย์แผนเปลี่ยนตอนนี้แผนเปลี่ยนแล้วสิได้กลับไปฮอดแต่มุกดาหารเอาบุญมากันยังบ่ฮู้บ่ลงแล้วแน่นี่ไปตอนนี้เฮาลงก่อนเนาะแม่นบ่ลงก่อนตอนนี้มานะหอดนาห้องน้องมิกี้แล้วน้องพี่น้องแต่ว่าทิพย์มันสี่ไปจ่ายขายากกว่าน้องมินีเพิ่นให้ไปจ่ายเนาะคือซ้ำจ่ายเธอหนึ่งมินีเป็นการจ่ายครั้งที่สองเนาะตอนนี้ทิพย์กับซีมาอัปเดตน้องพี่น้องว่าค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเพิ่มเติมในครั้งที่สองนี่มีรายการได้แน่รวมทั้งเมื่อนี่ก็คือเป็นอยู่7,443จุดหาศูนย์บาทเนาะพี่น้องเข้ามาเบิ่งกันว่ารายการที่จ่ายไปมีรายการยังแน่มีค่าห้องค่าอาหารส่วนเกินค่าห้องสามัญและค่าอาหาร 1,200 บาทค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือดยาในบัญชีรักแห่งชาติ475บาทค่าเวชสะพันธีมิไซยา118บาทค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพระญาติวิทยา 1,740 บาทค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสี 1,320 บาทค่าบริการทางการพยาบาล 2,580 บาทน้องพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นรายจ่ายครั้งที่2ในวันที่25เดือนธันวาคม2022นี้รวมเป็นเงินทั้งหมดก็คือ7,443.50 บาทน้องพี่น้องอันนี้ก็คือได้จ่ายไปแล้วเนาะซึ่งการจ่ายนี้แม่นได้อ้นเอาเนาะอันสำหรับรายจ่ายครั้งนี้รายจ่ายครั้งก่อนก็คือ 60,000 บาทเนาะสำหรับการผ่าตัดกระไตอ้นคือกันเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือรายจ่ายเนาะสำหรับค่ายาที่หมอให้ไปจ่ายเนาะหลังจากที่ได้ออกจากห้องผ่าตัดก็คือเพิ่นจะเก็บทุกๆ3วันเนาะพี่น้องทุกๆ3วันได้เพิ่นจะให้ไปจ่ายเงินเทื่อนึงเนาะกาทิปกาซิมาอัปเดตตัวงบประมาณของน้องมิกิเลยเนาะพี่น้องยอดที่สรุปในคลิปก่อนหรือว่าครั้งก่อนก็คือยอดเหลือ 118,964 บาทก็จะเหลืออยู่ 118,964 บาทพี่น้องได้มีเงินมาใหม่เพิ่มเติม 1,000 บาทก็คือจากพอท่านนึงเนาะที่ว่าเป็น FC ขอนแก่นบ่ประสงค์ออกนามก็คือเพิ่นได้สวยอยู่ 1,000 บาทบวกกับงบที่เหลือครั้งก่อนก็จะได้ 119,964 บาทรายจ่ายในมือวันที่25นี่ก็คือมีซื้อแซนด์วิชไฮโนมิกิในตอน 2,028 บาทและก็ได้จ่ายค่ายาที่ได้เว้าไปตะกี้ก็คือ 7,443.50 บาทพี่น้องรายจ่ายทั้งหมดเนาะในวันที่25ก็จะเป็นอยู่ 7,441.5 บาทก็เอา 119,964 บาทมาลบให้รายจ่ายก็จะได้อยู่ 112,492.5 บาทน้องพี่น้องอันนี้ก็คืองบประมาณที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ใส่ต่อไปสำหรับการหักษาน้องมิกี้นั่นเองเนาะส่วนว่าน้องมิกี้สิได้ออกคุ้มมอตอนใดเห็นแฟนคลับถามมาหลายคนอยู่เนาะพี่น้องก็ยังบ่มีกำหนดออกเถื่อน้องพี่น้องที่ได้อัปเดตไปในคลิปก่อนก็คือท่านหมอบอกว่าให้อยู่ตัดไม้แล้วจึงให้ออกเนาะก็ในครั้งนี้เนาะที่ได้ข่าวมาเพิ่มเติมก็คือวันที่25นี้แม่นท่านหมอได้เจาะเลือดน้องมิกี้ไปกวดอีกเนาะเพราะว่าน้องยังมีอาการไข้อยู่แล้วก็เอาลวดไปกวดนี่ก็ยันว่าน้องติดเสื้อติดยังหั่นนะเพิ่นก็เลยกวดเบิ่งแต่ว่ายังบ่ฮู้พ้นกวดเนาะตอนนี้พี่น้องและก็ได้ยินแม่น้องมิกี้เว้าเข้ามาอยู่ว่าท่านหมอสิได้ให้ยายออกไปอยู่ทางนอกก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าอยู่ในห้องหมอต่อไปก็คือค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงท่านหมอให้ออกไปพักอยู่นอกแล้วก็แต่ละเสาร์ละให้พาน้องมิกี้เข้ามาล้างแผลทําความสะอาดที่โรงพยาบาลเนาะแล้วก็อยู่เป็นมันจนกว่าจะได้ตัดไม้เลยจึงให้กระป๋านเนาะพี่น้องซึ่งทิพย์ก็ได้คุยกับแม่น้องมิกี้แล้วว่าถ้าใหญ่ออกไปก็หายไปอยู่ห้องแฮมบอนที่พักนั่นเนาะเพราะว่าอยู่หันนั้นราคาขึ้น1,450 บาทแล้วก็จะมีอาหารเสริมให้พร้อมเนาะพี่น้องก็ถือว่า
รวมเป็นขาหงกับขาอาหารเพราะว่าในหันค่ะก็สะดวกสบายและก็อยู่ไกลห้องหมอพร้อมนอนยางไปได้ส่วนงบประมาณค่ะเนาะก็ให้แม่มิกกี้หันซ้ำห้องตัวที่งบเพิ่นถือมาจ่ายก่อนเนาะเพราะว่างบตัวนั้นทิปกับบ่ได้เอามาจ่ายค่ายุบค่ายายังมีแต่เพิ่นไว้ซื้อกินซื้อเนาะก็เพิ่นให้เพิ่นจ่ายตัวนั้นไปก่อนถ้าแบบได้จ่ายยังไปหาหมอเพิ่มเติมนะถ้าที่บ่อยู่ก็คือได้โอนมาจ่ายได้เนาะได้ร่วมกับห้องการเงินเป็นเทียมอ่อยเนาะพี่น้องเพิ่นมีแต่ให้เอาเอกสารไปยืนแล้วก็เพิ่นจะเขียนยอดให้ว่าต้องโอนเท่าใดแล้วก็ให้แม่มิกกี้ถ่ายคุมให้ทิปแล้วทิปก็โอนมาจ่ายแล้วก็ได้เพิ่นว่าจังซั่นเนาะส่วนมื้อที่ท่านหมอจะให้ออกไปนี่ก็คือภายใน 2-3 มื้อนี้แล้วเนาะพี่น้องถ้าแบบท่านได้ที่ว่าอยู่ไกลในขอนแก่นหรือว่าอยากไปเยี่ยมน้องเนาะก็สามารถไปได้ตามเวลาที่หมออนุญาตก็คือ 12:05 ปลายโมงแล้วก็ 17:00 น. 18:00 นเขาเยี่ยมได้ครั้งละบ่เกิน2คนเนาะพี่น้องอันนี้ก็คืออัปเดตเรื่องน้องมิกกี้เนาะพี่น้องก็คือยังบ่มีกําหนดว่าสิได้กลับลาวมื้อใดเนาะก็อัปเดตให้พี่น้องฟังเพียงเท่านี้ส่วนทิปก็คือตั้งใจว่าก็สิไปเคลียร์งานกิจกรรมอยู่ทางบ้านในเหียบหอยก่อนเนาะเพราะว่าทิปอยู่ขอนแก่นก็บ่มีธุระแล้วก็เลยว่าสิไปเคลียร์งานกิจกรรมอยู่บ้านให้มันค้างให้ท่านแล้วปีใหม่เนาะเพราะว่าปีใหม่หันทิปมีงานกิจกรรมทางฝั่งไทยก็คือพระอาจารย์จาวัตตี้เนาะเพิ่นจะไปเหตุกิจกรรมเนาะก็คือเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปให้โรงเรียนนะไปทําบุญแล้วก็สวดมนต์ทําปีเนาะก็เลยว่าจะไปหวมน้ําเพิ่นเนาะพี่น้องก็เลยว่าสิเคลียร์กิจกรรมให้มันเรียบร้อยแล้วก็พาแม่ค้ํามาพร้อมเนาะก็เลยได้โทรหาแม่นะแล้วแม่ก็เลยว่าคือสิยังบ่สะดวกได้ไปเนาะช่วงนี้เพราะว่าน้องชายของแม่ซึ่งก็คือเป็นพ่อของตากองเก่าทิพย์หรือว่าเป็นน้องชายลาเพิ่นเนาะบ่สบายเนาะพี่น้องซึ่งอาทิตย์ก่อนน่ะทิพย์ได้พาไปหาหมอแล้วก็ไปนอนคืนนึงเนาะแล้วก็ดีแล้วก็หมอให้กับป่านแล้วก็อาการมาเป็นอีกเนาะพี่น้องแล้วก็ทิพย์ก็เลยว่าให้เพิ่นน่ะลองขามากลัวทางมุกดาหารเบิ่งเนาะก็เลยว่าไปลัดกันอยู่มุกดาหารแล้วก็พาเพิ่นไปกวดอยู่โรงพยาบาลมุกดาหารเอาเนาะถ้าแบบมันแบบไล่ขึ้นบางทีอาจจะได้อยู่ลังปีใหม่เลยเนาะก็เลยแบบให้ทางฝั่งพุ่นมาส่งแล้วก็ไปหับเพิ่นอยู่ด่านเนาะซึ่งในด่านนี่ก็ให้น้องแดนขามมานำพร้อมเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้าเพิ่นมาคนเดียวก็สิแบบบ่ค่อยฮู้ปานใดอ่ะนะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นแผนการเดินทางของทิพย์ที่จะเดินทางไปมุกดาหารนั่นเองเนาะพี่น้องซึ่งในมื้อนี้ก็คือมีพระอาจารย์แล้วก็พี่แมวเนาะเมตตาเนาะก็มาเยี่ยมน้องมิกกี้แล้วก็สิหับทิพย์กลับไปส่งที่มุกดาหารเนาะหลังจากออกมาแต่เยี่ยมน้องมิกกี้ก็แวะกินข้าวก่อนเนาะพี่น้องก็คือกินอยู่ที่ห้องอาหารเนาะเพราะว่ามันฮอดเถียงพอดีเลยเด้พี่น้องออกมาก็พอดีเกือบ12:00 น.ปลายแล้วก็เลยกินข้าวก่อนออกจากเดินทางมันจึงบ่ได้แวะหลายเทื่อเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศหอมๆเนาะในห้องพยาบาลเนาะเพื่อคนที่บ่เคยเข้ามาห้องพยาบาลศรีนครินทร์เนาะพี่น้องก็คือบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องซึ่งหาดนี่ก็มีหลายหาดแต่ว่ามื้อที่ทิพย์ทายนี่เป็นวันอาทิตย์ก็คือจะมีบางหาดที่เพิ่นปิดอยู่เนาะแต่ว่าก็ยังมีรายหันอยู่ที่ว่าเปิดเนาะและการออกจากนี้เพิ่นก็ยังมีจอ LED บ่จอใหญ่ๆนี่พี่น้องไว้ให้คนได้เบิ่งเนาะก็ขอบคุณพ่อๆแม่ๆพี่ๆทุกคนเนาะที่อยากเจออยากมาหาแต่ว่าทิพย์สิได้กลับก่อนและก็มีหลายคนที่อยากให้ทิพย์ไปพักที่บ้านหรือว่าอยากไปเที่ยวไทยสิพาไปก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องยังสิได้กลับมาใหม่ตอนนี้กินข้าวเที่ยงแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็กําลังสิเดินทางไปที่มุกดาหารเนาะซึ่งตอนเข้าไปหาน้องมิกกี้นี่ก็ได้ไปจ่ายค่ายาเลย 7,000 กว่าบาทลูกค่ะอาจารย์ 7,443.50 ค่ายาน้องมิกกี้เนาะซึ่งเพิ่นจะเก็บทุกๆ3วันแล้วก็บอกคุณหมอไว้แล้วเนาะว่าสิเดินทางกลับล่ะสิโอนมาจ่ายมีแต่คุณหมอบอกว่าให้แม่มิกกี้หันไทยยอดสุดท้ายที่จะต้องจ่ายอันนั้นซึ่งเอาจากของการเงินเนาะว่าเพิ่นจะเป็นคนรวมเนี่ยสุดท้ายเป็นคนเบิกนะว่าเท่าใดเท่าใดนะความจริงโอนมาจ่ายใดคือโอนจ่ายใดเอ๋ยพี่น้องแต่ว่ามีคนส่งอันท้ายยุบไปให้เนาะก็มีแฟนคลับไล่ฐานอยู่ว่าสีมาห้าเนาะแล้วก็สีพาไปเที่ยวน้ำที่เอาเขามาฝากแน่เนาะแต่ว่าก็คือว่าแพนเปลี่ยนเนาะพี่น้องเพราะว่าที่ได้กลับไปทางผุดโคนแต่ว่ากลับหอดเล่าซะเนาะแต่มึกดาหารเบิ่งว่ามุกอยู่มุกดาหารสิได้อยู่จักมื้อแล้วก็สิได้กลับไปสวรรค์ก่อนจึงกลับเข้ามาบ่รู้ว่าสิได้อยู่ยาวจนฮอดปีใหม่เลยถ้าลุ้นอยู่คุณเนาะพี่น้องแล้วก็มื้อนี้ก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็พี่แมวหลายๆมาหับคือเก่าเนาะสุโภสุสุพี่ธนพลเพิ่นว่าสิไปส่งกี่ละโดย
พี่ทําหน้าพ่นกับว่าสิไปส่งแต่ว่าอันพอดีอันเพิ่นบ่ทันได้มาก็กับพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์มาหากับมุกดาหารพี่น้องซึ่งพี่ธนพลก็คือคนที่ฝากรองเท้าไปถวายพระตอนนั้นเด้พี่น้องจื้อได้บ่เนาะแล้วก็นอกจากพี่ธนพลก็ยังมีแฟนคลับท่านอื่นๆเนาะที่ถ้าบ่มีโหลดเพิ่นก็จะไปส่งเนาะแต่ว่ามื้อนี้หันพระอาจารย์แล้วก็พี่เมียวมาหาบเนาะก็เลยกับนําเพิ่นเนาะก็เพิ่นไปหาบอยู่ห้องหม้อแล้วก็จะไปส่งทริปที่ด่านนั่นเองเนาะทริปจะไปหาบพี่น้องอยู่ด่านเพราะว่าให้เพิ่นมาดานให้มาถ่ายอยู่หันละทิพย์ก็ไปเจอกับเพิ่นอยู่หันนะซึ่งในการเดินทางก็คือมาผ่านทางเส้นตัดไหมพี่น้องพอมาหอดานเนาะพี่น้องทิพย์เห็นหน้าของทิพย์กำลังขึ้นรถเมล์เนาะทิพย์ว่าเอาคือจะได้ขึ้นรถเมล์ไปบขส.เนาะเพราะว่าทิพย์ให้ถ่ายอยู่ดานนี้สงสัยแบบทีมงานสื่อสารกันผิดเนาะก็เลยเพิ่นลืมมั้งใส่แดดเด้เพิ่นกําลังสิก็หลอกคนฮะใช่หรอพาไปอันนั้นรถก่อนอันนี้ยืมรถน้องมิกกี้มาพี่น้องได้แล้วแมวมาหยบเอารถเสียงกินไปนั่งหน้าหมดบ่ทีมนั่งล่างเนาะบ่อาจารย์นั่งหลังนั่งบ่เดียวกับผู้หญิงบ่ได้อาสนะเดียวกับมาตุคามหรือสติไม่ได้ให้เพิ่นนั่งหลังดีแล้วบ่อันเพิ่นนั่งอยู่ข้างเบาะหลังนี่ล่ะแม่นเออควายไปที่นั่งพระอาจารย์นั่งมองเก่าหั่นแหละเอาไปที่นั่งหลังเฮานั่งล่างก็ได้ไกลๆนึงอยู่ไกลบ่นี่โรงพยาบาลโดยบ่ไปคลินิกตัวบ่มาสาดมาห้องบ่เป็นหยังดอกพระอาจารย์แล้วพี่จะรีบอันนี้ทำไมหนูจะขึ้นยังไงนี่นี่เหยียบล้อนี่ขึ้นเหยียบล้อวะเหยียบล้ออย่างนี้ขึ้นสั่นสั่นฮะนั่งข้างๆกันอ๋อให้ซาสินังทิพย์คิดว่ามาฮอดดานแล้วก็จะได้นั่งรถตุ๊กๆเขาไปที่บ้านพักเองเนาะก็คือแพนก็คือจะให้เพิ่นมานอนรอกวนมื้ออื่นเช้าเนาะเพราะตอนนั้นที่เคยพาคนอื่นมานะพี่น้องก็คือจะต้องไปรอคิวแต่เช้าเนาะเพื่อที่จะได้ไปพบหมอในตอนเช้าเนาะพี่น้องเพราะว่าถ้ามามื้อใดก็คือต้องได้นอนเพื่อที่จะไปพบหมอแต่เช้าแต่ว่าที่นี่เพราะหน้าของทีมนี่ก็คือแบบเจ็บแห้งคือพี่น้องเห็นนี่เพิ่นหายใจบ่ค่อยสะดวกเนาะก็คือเพิ่นแน่นทางขางคั่วตั้งแต่ทึ่งลงหลุมเนาะพี่น้องเป็นเบื้องคั่วเจ็บเบื้องคั่วเป็นแน่นๆหายใจบ่ออกเว้ากะยากนะก็เลยพาเพิ่นมาห้องหมอเลยกะพระอาจารย์แล้วก็พี่แมวก็ได้อยู่เบิ่งนําเนาะกะดีใจหลายที่พระอาจารย์เมตตาเนาะแล้วก็พี่แมวก็ซัพพอร์ตเนาะในการพาน้องๆมาห้องหมอในมื้อนี้แล้วก็พยาบาลเนาะก็กวนให้แล้วก็พยาบาลให้นอนห้องหมอเนาะพี่น้องบ่ได้ออกตามแผนเนาะพี่น้องแบบทีมออกจากคอนแกนมาคิดว่าแบบทําอิฐก็คือจะขามไปฝั่งลาวแล้วก็ไปเคลียร์กิจกรรมที่ค้างให้เรียบร้อยแล้วก็สิพาแม่มาทําบุญถ่ายปีเนาะพี่น้องแล้วก็พาแม่แบบเที่ยวแล้วก็มาพาน้องมิกกี้กับป่านเนาะแต่ที่นี่พ่อมาฮอดแล้วก็มันก็แบบญาติที่บ่สบายน้องแม่นะก็แม่ก็ไปเที่ยวก็คือสิบ่ม่วนดอกไปเฮ็ดหยังก็คือสิบ่ม่วนเนาะเป็นห่วงน้องทิพย์ก็เลยแบบอาสันกะขามมากวนลองเบิ่งเนาะเพราะว่าจะขู่คือกันว่าเพิ่นเป็นยังเพราะว่าเคยกวนแล้วตอนอาทิตย์ก่อนเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่เจอยังก็เลยแบบอยากให้เพิ่นลองกวนเบิ่งอีกบ่อนใหม่ลองเบิ่งเผื่อจะเจออีหยังแบบเป็นยังแท้นะก็เลยว่าพาเพิ่นมาตรวจอยู่บ่อนี้ลองเบิ่งนะเนาะก็ความเจ็บความเป็นก็บ่มีอยากใครอยากเป็นเนาะพี่น้องเห็นเพิ่นข้างโอ้ยทิพย์ก็แบบบ่ฮู้สิเว้าเนาะพี่น้องแบบก็อีต้นน่ะนะก็ประมาณนี้เนาะงานสังคมก็เฮ็ดงานญาติพี่น้องตัวเองเนาะพี่น้องก็เห็นค่าตาค่าอันนี้ก็จักสิเฮ็ดจังได๋ก็ต้องได้เบิ่งแย่งกันไปแหละก็งานเขามาพร้อมกันแบบเนาะบ่มีไผจัดสรรใดเนาะพี่น้องก็คือสิถือแบบเสียง4ว่านั่นแหละพี่น้องอะจังได๋ก็สิสู้เต็มที่เฮ็ดให้ดีที่สุดนะพี่น้องภาระครอบครัวแล้วก็สิ่งที่ฮักสิ่งที่อยากเฮ็ดเนาะก็เฮ็ดควบคู่กันไปเท่าที่เฮ็ดได้ก็สําหรับคลิปนี้ทิพย์ก็สิอัปเดตเนาะเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องก็คือตอนนี้ทิพย์ได้มาอยู่ที่มุกดาหารแล้วเนาะพี่น้องสําหรับแฟนคลับที่อยากเจออยู่ขอนแก่นก็ถ้าเบิ่งต้นทิพย์ก็ไปเนาะหลายคนก็ได้โทรมาหาหลายคนก็ได้แชทมาหาหลายคนก็ให้ขอเสนอมาหลายเนาะ
ถ้าแบบมีที่พักให้ไปพักที่บ้านได้แล้วก็อยากไปเที่ยวไซเปิ้ลกับสิพาไปแล้วก็เพิ่นก็สิเอาของยังว่าฝากเพื่อให้ที่เอาไปเฮ็ดกิจกรรมที่ลาวเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกๆคนที่เมตตาขอบคุณที่แบบให้กําลังใจทิพย์มาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจน้องมิกี้ขอบคุณที่ให้กําลังใจทีมงานอยู่เคียงข้างตลอดมาเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อแล้วก็ถัดไปนี่ก็เบิ่งก็น้องพี่น้องว่าสิได้มีเวลาถ่ายคลิปอันใดให้พี่น้องเบิ่งเนาะเพราะช่วงนี้ก็อยากยังอยากหน่อยนึงเนาะเพราะว่าอยู่แต่โรงพยาบาลเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดี